ธรณีแม่พระพายแม่พระคงคาอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชประธานมากระทงน้อยดำดิ่งลงจงศักดิ์สิทธิ์อิทธิประสิทธิเมชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันพระเอ็งแน่จริงอย่างนี้หายข้าลูกคุณไกรมาตามล่าไอ้จระเข้สัตว์เลื้อยคลานอย่ามัวแต่กบดานรีบขึ้นมามุดหัวมันจะอยู่ในรูดินไปนุ่งผ้าสิ้นผ้าถุงสักหยุดกินขี้ตมดมน้ำคำให้ชลวันตัวดำข้ามาถ่ายท่าหากได้ยินเสียงของข้าจงขึ้นมากราบพระบิดาณบัดนี้ไอ้มนุษย์หากยังไม่หยุดจะกินพยองข้าจะกล้าโอหังและพองเองต้องขาดใจตายตายบาดานจะตัดให้มรณาพาเที่ยวจากเที่ยวให้แหลกไม่สงสารถ้าเองไม่ตายอย่าเลือกทว่าชาววันด้วยฤทธิ์เดชแห่งเวทมนต์คุ้มพี่กับคนด่านเดือดไม่เหือดหายข้าจะอยู่แต่เองนั้นต้องตายข้าจะเอาเลือดเองจะจังเวยความรักทั้งรักทั้งแค้นแน่นหัวใจหึงหวงจ้วงจากหยาบยามหลงระเริงในเล่แห่งกลกามไฟรักลุกลามเผาหัวใจเจ็บหรอกนะนะนิดนึงถ้ามาเป็นใจดีฉันไม่หลงกลหรอกเจ็บหรอป่าจ้ะเดี๋ยวจานนวดให้นะเจ้าคะไม่ต้องหรอกมันก็ดีเหมือนกันนะสายหน่อยสายหน่อยสายนะเจ้าคะตรงนั้นแหละตรงนั้นสบายไหมเจ้าคะดีดีดื่มชาสิเจ้าคะจะได้หลับสบายนี่นะเจ้าค่ะดื่มเยอะๆเลยนะเจ้าคะ
เออดีละดีละพอแล้วแหละเดี๋ยวฉันไม่นอนละขอบใจนะเจ้าค่ะดีเหมือนกันไปนอนเฮ้ยแม่ตกใจแม่เฮ้ยเรียบร้อยแม่หมดแก้วแน่ใจนะแม่ว่าชาที่แม่ให้มาเนี่ยมันหลับลึกจริงๆอ่ะโอ้โหขอให้ได้หลับเถอะหลับเป็นตายเออแล้วของแม่สำเร็จไหมแน่นอนนางสาคอนหมิ่นชื่งเลยจริงเหรอแม่ลองนะที่โอ้โหก็จะได้รู้ไงว่าเหม็นหรือเหม็นโอ้ยเหม็นจริงแม่โอ้หลับซะหัววันเชียววันนีไม่ไหวแม่สาครวันนี้ฉันขอไปนอนข้างนอกแล้วกันนะไม่ไหวนอนข้างในอ่ะไม่เป็นไรเราให้เกียรติเจ้าหุยเราไม่ถือเราไม่ทำอะไรเจ้าหรอกนะเข้าไปนอนข้างในก็ได้นะตรงนี้ยุงมันเยอะไม่เป็นไรที่จริงนะเจ้าควรไปพักผ่อนได้แล้วแผลก็ยังไม่หายเลยเนี่ยเห็นไหมอ
หรือว่าเจ้าอยากให้ข้าเข้าไปนอนด้วยเฮ้ยไม่เข้ากันไม่ต้องเข้าเราเข้าไปคนเดียวก็ได้โอ๊ยท่านเศรษฐีเจ้าคะท่านเศรษฐีเจ้าคะเสร็จหนังจัดแจ่มเลยเว้ยอุ้ยแต่ชุดยังไม่สวยไม่ได้ต้องเอาแบบว่าตื่นมาแล้วว้าวเมียฉันสวยจังไปเปลี่ยนดีกว่าไปเปลี่ยนดีกว่าล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 าทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำไรก็หนีไปนอนท่ามแสจะไปนอนก็ไปสี่ห้องเธออยู่ทางโน้นไม่ใช่หรือยังไงแล้วนี่แต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยแสคนนี่แต่งตัวสวยก่อนนอนไม่ได้บ้างเหรอหืมท่านพ่อนางจันแจ๋ที่แท้เนี่ยแกก็กะจะอ่อยพ่อฉันนี่เองนางจันแจ๋เฮ้ยเฮ้ยนี่นะผู้หญิงอย่างแกเนี่ยมันต้องเจอคนอย่างฉันแล้วอย่ามาคิดจะใฝ่สูงในบ้านหลังนี้นะเข้าใจไหมมืดหลายจะสู้ท่านพ่อจ๊ะท่านพ่อมานอนอะไรตรงนี้โจรมันจะขึ้นบ้านแล้วเนี่ยโจรนะใช่จ้ะแบ่งมันไปเรามีเยอะท่านพ่อแกว่าท่านพ่อตื่นไปนอนในห้องดีกว่าจ้ะท่านพ่อบอกมันไปเอาตรงห้องซ้ายเรือนได้นู่นจับตาดูนางจันแจ๋ไว้ให้ดีๆนะท่าทางคงอยากจับพ่อเราจนใจจะขาดได้เลยเจ้าค่ะเอาอะไรอีกมั้ยเจ้าคะครบแล้วแหละเดี๋ยวมัสยากลับบ้านก่อนได้เลยนะอ้าวแล้วคุณหนูไม่กลับด้วยกันเหรอเจ้าคะไม่ล่ะเราจะไปที่ๆนึงน่ะที่ๆนึงอย่าลืมจ่ายผักด้วยนะที่นึงอ๋อจ่ายแล้วจ้ะเท่าไหร่จ๊ะเท่าเช้าที่เราจะได้กินยาสมุนไพร
้อนเราหน่อยสิเราเจ็บแขนก็ใช้แขนอีกข้างสิเราไม่ถนัดอ่ะก็ได้กินเองก็ได้ช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยได้ไหมเรากินไม่ขนาดเดี๋ยวป้อนให้ก็ได้โอ้ยไกลทองไกลทองอยู่ไหมตะเภาแก้วนี่เดี๋ยวเจ้ากินเองก่อนนะแล้วก็ตะเภาแก้วมาแต่เช้าเชียวมีเรื่องอะไรหรอแล้วกินข้าวมาหรือยังหรือว่าอยากให้เราช่วยนายถามเรารัวขนาดนี้แล้วเราจะตอบยังไงทันคือเมื่อคืนเราไปคิดดูแล้วที่ผ่านมาเราค่อนข้างไม่มีเหตุผลแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นใหญ่จนตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรผิดหรือถูกไว้รอให้พี่ตะเภาทองหายดีเนี่ยเราค่อยมานั่งคุยกันใหม่ให้มีความสุขกันทุกฝ่ายดีไหมดีจ้ะงั้นเราไปคุยกับอาจารย์คงกันดีไหมว่าจะช่วยพี่ตะเภาทองยังไงดีอืมไปสิใจก็อยู่กับนางตะเภาแก้วนี่เองถึงได้ไม่สนใจกันเรื่องนี้ข้ามาแล้ว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 โอ้ยโทษจ้ะตื่นสายไปหน่อยการที่เกรดนิ่งยังอยู่แสดงว่าชาละวันตายด้วยอาการยังมีห่วงแต่การที่ผีน้ำยังอยู่นั้นอันนี้ข้าไม่แน่ใจจริงๆท่านต้องลองไปพบคุณอุตเผาทองกับผีน้ำดูเพื่อจะรู้อะไรบ้างข้าคิดว่าไปได้จ้ะตอนนี้คงนิดออกไปศึกษาตำราอยู่ข้างนอกกว่าจะกลับก็คงเย็นงั้นเราไปหาคุณหนูตะเภาทองกันเอาไปก็ไปตามนั้นจะได้รู้เรื่องสักทีเชิญเลยจ้ะเชิญจันคงเชิญจ้ะคุณพี่อย่าล้อน้องเล่นแบบนี้สิอ๋อนี่เมื่อคืนท่าทางจะมีแมลงเหม็นเข้ามาในห้องแน่ๆเลยเดี๋ยวน้องจะให้คุณปิดรูให้มิดชิดเลยWe'll be right back.
ไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะไม่จริงเกินเป็นอะไรเกินฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับผีน้ำต้นนั้นแปลกที่ฉันกลัวหรือว่าชัดเลยมีอะไรครับมาหาผีน้ำที่สิงมันมาจากเจ้าเฮลาน่าจะเป็นตนเดียวที่สิงไอ้เกินเฮราไม่ได้ผลหรอกหยุดสร้างบาปสักทีไม่ข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมเลยไม่ไม่ต้นไม้ไม่จ้าต้นไม้จ้ามีหลายอย่างเลยนะต้นไม้ไม่จ้าพ่อหนุ่มค่อยเดินต้นไม้จ้าเออเดี๋ยวก็ล้มอย่าวิ่งนะทีหลังอย่าวิ่งนะต้นไม้จ้าขอบใจนะจ้าแล้วอะไรไหมจ้าเอาแบบไหนดีอันนี้ขายยังไงจ้าต้นละหนึ่งอัดจ้าเอาต้นหนึ่งจ้ะได้เลยจ้าคิดถูกจริงๆที่ไปค้นเสื้อผ้ากับอัดนางเลื่อมรายวันมา
นี่จ้าได้แล้วจ้ายกได้เลยนะจ๊ะเออแล้วอันนี้เขาเอาไว้ต้มทอดหรือว่ากินได้เลยอ่ะจ๊ะเดี๋ยวนะอันเนี้ยโง่จริงหรือแกโง่อันนี้เขาเรียกว่าต้นไม้จ้ะไม่ใช่ผักคนอะไรเนี่ยไม่รู้จักต้นไม้ไปไม่ขายเสียเวลาอ้าวก็คนมันไม่รู้นี่จ๊ะไม่รู้ก็ไปที่อื่นอันนี้เขาเรียกว่าต้นไม้จ้ะแล้วร้านผักอยู่ตรงไหนโน่นตรงนู้นแยะๆไปไปแกกันหน้าร้านเฮ้ยลมเสียขายของต้นไม้จ้ะต้นไม้พี่ร้านนี้มีแต่ผักที่พี่ชอบทั้งนั้นเลยจ้ะอุ๊ยจริงด้วยจ้ะงั้นวันนี้พี่ขอแกงแซ่บๆได้ไหมจ๊ะเมียจ๋าคนเยอะแยะพี่ก็อายเขาเอานะร้านนี้แหละจ้าขอบใจจ้ารับอะไรดีจ้าพี่สาวจ้าอันนี้ทำอะไรได้บ้างอะจ้าโอ้ยทำได้หลายอย่างเลยจ้าหลายอย่างแล้วมันอะไรล่ะโอ้ยเลือกไม่ถูกแล้วนะเอามันหมดนี่เลยแล้วกันเอาอันนี้จ้ะอันนี้เอาหมดทุกอย่างเลยจ้ะเอาหมดทุกอย่างเลยเหรอจ้ะหมดทุกอย่างเลยจ้ะแต่ว่ามีอะไรให้ฉันใส่กลับไหมอะจ๊ะฉันมีอัดนะเออไม่มีเลยจ้ะงั้นเอาอันนี้นี่เลยจ้ะถ้าผีน้ำไม่ใช่ของชาละวันทีนี้เราต้องทำยังไงไม่ยากฝีมืออย่างไกรทองสามารถจัดการกับไอ้เหราได้ง่ายๆแต่อุปสรรคมันอยู่ที่เจ้าเหรานะมันอยู่ในป่าใต้น้ำลึกจากถ้ำทองลงไปอีกถ้าอย่างนั้นก็นับว่าอันตรายทีเดียวหรือว่าจะให้หลานลองไม่ต้องหน้าอย่างไอ้เหราเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกไม่ต้องเสี่ยงชีวิตลงไปพวกเราจะช่วยจับตาดูอีกแรงคุณเจ้าค่ะผีพายน้ำมันสงบลงแล้วเจ้าค่ะพี่จะพอทองไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนเขาพร้อมช่วยพี่เสมออีกไม่นานพี่ก็จะเป็นปกติแล้วน้องคนนี้ก็จะคอยอยู่ข้างๆพี่เสมอนะน้องสาวพี่น้องช่างแสนดีเหลือเกินพี่นี่มันแย่จริงๆที่เคยมองแต่ตัวเองให้อภัยพี่คนนี้ด้วยนะพี่ผิดไปแล้วพี่ไม่ต้องร้องไห้นะพี่ไม่ต้องร้องไห้แล้วพี่เชื่อใจในไกรทองนะจ๊ะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะทำยังไงต่อไปดีThank you.
เสร็จสักทีเหนื่อยชะมัดเลยรสชาติอาหารเจ้าใช้ได้เลยนะเออนี่เจ้าเมื่อไหร่จะออกเรือล่ะเสียดายฝีมือจันไม่อยากออกเลยเจ้าค่ะทำไมล่ะคือสำหรับจันแล้วท่านเศรษฐีมีพระคุณกับจันมากจันจึงอยากอยู่รับใช้ท่านไปเรื่อยๆแต่เพียงผู้เดียวจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจ้าค่ะเจ้านี่จิตใจดีจริงๆจันแจ่มน้อยนางจันแจ๋พ่อแม่ฉันไม่อยู่หน่อยก็ออกริบเล่ร่อนสนุกเลยนะโอ้ยหิว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 มีอะไรให้กินบ้างวะเนี่ยอุ้ยหอมขมิ้นใหญ่เย้ทำไมมันเค็มอย่างนี้วะเค็มเหรอคนเค็มๆแบบแกเนี่ยก็ต้องกินของเค็มๆแบบนี้แหละไม่ยอมทำมาหากินดีๆหวังแต่จะเอาเงินผัวคนอื่นหนูนี่ตบสิตบเลยลูกผู้ชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าทั้งรักทั้งแค้นแน่นหัวใจไม่ยอมทำมาหากินดีๆหวังแต่จะเอาเงินผัวคนอื่นหนูนี่ตบสิตบเลยฉันจะได้มีหลักฐานไงว่าแกมันเป็นคนยังไงคิดว่าเล่นสกปรกเป็นคนเดียวหรือยังไงนึงจันแจ๋ตบสิเอาสิน้องแก้วน้องแก้วอยู่ไหมจ้าเอ้าน้องแก้วอยู่ไหมจ้าพี่พิวานมาแล้วอย่าเสียงดังสิน้องเราแก้วไปเดินเล่นแก้เครียดกันไหมจ๊ะไปสิมีคนทำให้เราเครียดอยู่พอดีเอ้าไหนลองเล่าให้พี่เพวันฟังสิเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปจ้าเหรออะไรเนี่ยตามมาทางนี้นะทำอะไรพี่มาละค่อยๆนั่งลงนะไปทางนี้ชื่ออะไรอ่ะอ้าวก็อาหารไงเราอุตส่าห์ตั้งใจทำให้สุดฝีมือเลยนะฮะไม่สบายหรือเปล่าพี่มาลากินหรือไม่กินอุตส่าห์อารมณ์ดีตั้งใจทำให้กินจ้ะกินจ้ะกินได้แน่นะวิได้สิกินแล้วนะเข้ม
อร่อยไหมอร่อยมากเราว่าเราชอบอันนี้นะลองอันนี้ด้วยสิทำไมอ่ะกินไม่ได้เหรองั้นเดี๋ยวรอไปทิ้งให้ก็ได้ไม่เป็นไรอร่อยมากขอบใจจ้าเอาว่าเขาอุตส่าห์ใจดีเป็นไงเป็นกันจะตั้งใจกินขนาดนี้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเอามานี่เลยมาเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งไม่ต้องเอาไปทิ้งโอ้อร่อยจะตายจะเอาไปทิ้งทำไมเนี่ยนี่ดูมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยก็อร่อยมากดูนี่สิอันนี้ก็อร่อยนะมีแต่ของอร่อยจะเอาไปทำไมไม่มาลานี่ดูสิปลาก็ดิบเรากินได้เนี่ยเรากินได้ไม่มาลาชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันเสร็จแล้วหายไวๆนะยายทำแผลให้เอาบุญแต่ว่าพ่อหนุ่มจะกลับไหวไหมเนี่ยไหวจ้ะยายแต่ว่าฉันเนี่ยหิวอ่ะงั้นรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวยายไปทำอะไรให้กินขอบใจจ้ะยาย
ขึ้นมาแล้วถามจริงนะใครเป็นคนปาติดพี่เพวันน่าครับน้องขอแก้วน่าจะรู้อยู่แล้วนะไม่ได้คนทำแต่ทำเพื่อช่วยไหนรู้ต้องเผาแก้วตอนนี้ไอ้อะไรเนี่ยไป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 ก็ควรจะนอนเจ้ามันมากใช่ไหมไอ้เพวันน่ะพอใจนายแล้วใช่ไหมออกไปได้ละไปคอยดูแลพี่ตะเภาทองนุ่นไม่ใช่ฉันสับสนในหัวใจรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังใจไม่ได้อยู่กับเขาคิดถึงเธออยู่กับเธอคิดถึงเขาได้ใจเอ้ยใจมันท้อหรือมันไม่มีเธอก็คงจะเหงาไม่มีเขาก็คงเสียใจรู้ว่าทำอย่างนี้ตอนสุดท้ายอาจไม่เหลือใครอยากจะขอเวลาสักนิดคิดทบทวนหัวใจวันไหนที่แน่ใจ